สวัสดีครับพบกับรายการซีเก้งทอยนะครับเมื่อวันอังคารผมเก็บเจ้าตัวนี้ไปแล้วนะก็คืออันบ็อกกล่องนะครับของจอยทอยตัวล่าสุดที่ได้มาก็มาเทียบให้ดูกับ3ขนาดที่ผมเคยรีวิวนะจากเจ้าตัวแรกให้เทียบขนาดกล่องดูนะครับเนี่ยเกือบครึ่งนึงเลยนะ2ตัวนี้ผมรีวิวไปแล้วนะครับเดี๋ยวท้ายคลิปเนี่ยจะมีให้ดูนะครับว่าเมื่อเปรียบเทียบความสูงระหว่างเจ้าตัวดูสวอร์ดเนี่ยกับชุดที่ผมเคยรีวิวว่าความสูงแตกต่างกันเท่าไหร่นะครับเอากล่องนี้ออกก่อนเลยอ่ะเก็บอ่ะวันนี้เจ้าพระเอกเรานะครับก็คือเจ้าดูเบสสวอร์ดแมนตัวนี้นะเดี๋ยวเราอันบ็อกให้ดูเลยว่าในกล่องในราคา 2,500 กว่าบาทเนี่ยได้อะไรบ้างนะครับโอเคก่อนจะแกะต้องดูกล่องก่อนนะครับด้านหน้าก็จะเป็นอย่างนี้เป็นชื่อสินค้านะครับด้านข้างก็จะเป็นประมาณด้านหลังนะครับพร้อมคนขับนะมีคนขับด้วยนะชุดนี้นะครับเนี่ยด้านหลังก็จะเป็นด้านหลังกล่องก็จะมีบอกรายชื่อผลิตนะครับมีเป็นบาร์โค้ดนะให้เข้าไปดูเว็บไซต์ของเขานะครับของ Joy Toy นั่นเองนะด้านหลังจะเป็นแบ็คแพ็คอย่างนี้โอเคเดี๋ยวมาอันบ็อกกันเลยดีกว่านะครับอันบ็อกจากกล่องสิ่งที่ได้ทั้งหมดนะครับก็จะมี3แพ็คใหญ่ๆเลยก็คือแพ็คเจ้าตัวขุนยนต์นะครับแล้วก็จะมีเจ้าพาร์ลอตให้อยู่ตรงนี้นะโอเคแล้วก็จะมีเป็นชุดของแอคเซสซอรี่นะครับที่เอามาติดกับเจ้าตัวหุ่นยนต์นะครับมีทั้งปืนนะทั้งโล่ทั้งระเบิดอะไรแบบนี้นะการติดก็ต้องตามคู่มือนะครับโอเคแล้วส่วนที่3สำคัญก็คือส่วนของแมนนวลคู่มือนะครับก็จะมีข้อควรระวังตามนี้เลยนะแล้วก็วิธีการติดเจ้าแอคเซสซอรี่ต่างๆนะครับมาในกระดาษแผ่นเดียวเข้าใจง่ายนะไม่มีอะไรมากนะครับก็แค่นี้เองนะโอเคเดี๋ยวเรามาดูเจ้าตัวหุ่นจอยทอยกันก่อนดีกว่านะครับมาดูส่วนแรกเป็นส่วนของโรบอทนะครับหุ่นจอยทอยนะครับตัวดูเบสตัวนี้นะครับความสูงเทียบกับไม้บรรทัดถ้าด้วยสายตาผมอยู่ที่ประมาณเกือบ28นะประมาณ27 28เส้นนะครับรายละเอียดการลงสีนะครับเดี๋ยวเอามาให้ดูใกล้ๆดีกว่ารายละเอียดการลงสีนะครับนะเขาก็ทำสีแนวสงครามกึ่งทหารกึ่งเศษเหล็กนะสีก็นวลดีนะครับแต่จุดขยับเนี่ยต้องบอกก่อนว่ามันก็ต้องมีเออร์เลอร์ของการหลุด QC มาบ้างนะครับอย่างตัวนี้ผมก็จะมีลักษณะว่าข้อเท้าเนี่ยมันจะง่อยๆหน่อยนะครับอันนี้แล้วก็นี่เห็นไหมหลุดแล้วแล้วก็ให้ดูกันเรียวๆเลยนะนะครับอันนี้นะครับก็รายละเอียดจุดขยับเนี่ยให้ดูลักษณะของดีเทลก่อนนะครับให้ดูดีเทลนะรายละเอียดนะครับนี่นะรอยต่างๆนะครับนะมันไม่กึ่งเป็นสนิมมันกึ่งเป็นด้านๆแต่ก็มีเวทเป็นสนิมบ้างนะครับนี่ก็คือด้านหลังนะด้านหลังก็ที่เห็นเป็นจุดอะไรพวกนี้เดี๋ยวเราจะต้องใส่ส่วนประกอบที่อยู่อีกแพ็คนึงนะครับผมเอามาให้ดูดีเทลเดี๋ยวมันดูจุดขยับกันว่ามันขยับอะไรได้บ้างนะครับเริ่มจากส่วนบนกันก่อนนะครับตรงลูกตาก็ยังเป็นจุดเด่นนะครับในการในรูปแบบของหุ่นนะครับคล้ายๆพวกไททันฟอร์อะไรพวกนั้นนะก็ยังขยับได้ในการเราเอาไว้แอคชั่นนะครับเวลามองซ้ายมองขวานะครับเจ้าตัวส่วนตัวเปิดห้องเครื่องเนี่ยนะครับห้องเครื่องนักบินเนี่ยก็เดี๋ยวขอวิธีนี้ก่อนนะก็เปิดได้2ส่วนนะครับก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้เห็นไหมครับก็จะมีชุดเบาะนั่งนะครับให้ไพลอตเข้ามานั่งแล้วก็เป็นส่วนหน้าอกที่แยกออกมานะครับกลไกข้างในก็ถือว่าเยี่ยมเลยนะข้างบนนะครับดีเทลดีนะขอปิดก่อนนะครับตรงฝาข้างบนมันจะแน่นหน่อยนะประมาณนี้นะครับส่วนจุดขยับเนี่ยเริ่มจากต้นแขนกันก่อนดีกว่าสามารถกางได้แล้วก็เป็นลักษณะเฟืองเพื่อตึงนะครับตึงให้แขนมันตกเองนะสังเกตนะแขนจะไม่ตกนะครับตรงนี้ก็สามารถหมุนได้นะครับเดี๋ยวขอขยับดูก่อนหมุนเพื่อจัดท่าได้นี่นะครับก็จะเป็นลักษณะเฟืองอย่างนี้นะครับหมุนก็ได้360องศาตรงข้อมือก็ตรงข้อศอกเนี่ยก็สามารถตั้งฉากได้ประมาณนี้แล้วก็หมุนได้นะครับนี่ทำให้เราจัดท่าจัดทางได้นะวันเทล่าวุฒโอเคนะประมาณนี้นะครับส่วนข้อมือเนี่ยในคู่มือเขาบอกว่าจุดควรระวังก็คือให้ดูนะครับสเต็ปจอยจังหวะการหันจอยเนี่ยมันอยู่ช่วงไหนก็หันไปอย่างนั้นอย่าไปฝืนทางนะถ้าเกิดเราจะหันให้มันอีกทิศทางนึงก็คือหมุนตรงแกนก่อนแล้วก็ขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นพื้นฐานของการเล่นฟิกเกอร์อยู่แล้วนะครับใครที่เคยเล่นเป็นบอลจอยแบบเนี้ยจะไม่มีปัญหาเลยนะก็เป็นข้อที่ทางคู่มือเขาเตือนไว้ประมาณนี้นะครับส่วนมือมี4นิ้วครับให้ดูใกล้ๆนะนิ้วโป้งก็ขยับได้เป็นข้อพับตรงนี้2สเต็ปก็คือจุดบอลจอยแล้วก็จุดข้อมือนะครับส่วนนิ้วอีก3นิ้วตัวนี้เป็น2สเต็ปนะเป็น3สเต็ปนะครับก็คือตรงข้อจุดหมุนตรงนี้1ครับ
แล้วก็ข้อที่2ให้ดูด้านข้างนี้จะเข้าใจกว่านะครับทำให้ท่าหยิบจับกำมือเนี่ยก็จะง่ายยิ่งขึ้นนะตรงมือก็ไม่น่ามีปัญหานะครับน่าจะเข้าใจกันอยู่นะเรามาดูช่วงบั้นเอวกันดีกว่านะครับโอเคจากส่วนบนแล้วขยับมาตรงเอวหมุนกล้องปุ๊บนะครับช่วงเอวเนี่ยขอดูก่อนหมุนได้นะครับช่วงแกนบนตรงนี้นะครับนี่นะหมุนได้นะครับหมุนได้360องศาเลยนะเออเจ๋งเลยนะครับเวลาจัดท่าจัดทางมันก็จะเป็นลักษณะเป็นแกนถ้าเกิดมองดูด้านใต้นะครับจะเป็นแกนตรงนี้นะครับแล้วก็ส่วนขาเนี่ยอ่ะขยับหมุนลงมาอีกเพราะเอวมันมีแค่นี้ส่วนขานะครับส่วนขานะครับต้นขาเนี่ยก็จะได้ประมาณนี้ก็จะมีเป็นบ่านะครับสามารถกางได้ทั้ง2ข้างแล้วก็หมุนนะครับตรงนี้360องศาเลยจัดท่าจัดทางเนี่ยหายห่วงนะครับโอเคพอมาดูต้นขาแล้วเราก็ต้องให้ดูตรงช่วงหัวเข่าจะเป็นดับเบิ้ล2จุดขยับก็คือช่วงต้นขาตรงนี้สามารถเปิดกระบังหน้าได้เพื่อแสดงท่าทางนะครับก็หักเลยไม่ใช่หักขานะหักจุดขยับนะนี่นะครับก็จะหักได้ประมาณนี้นะครับสังเกตว่ามันจะทำเป็นแง่งๆคล้ายๆขาไก่อะนะครับแล้วก็ช่วงข้อเท้าก็จะขยับได้ตรงนี้แล้วก็จุดหมุนตรงนี้นะครับตรงนี้ก็หมุนได้จัดท่าทางได้เลยสบายแน่นอนนะครับนะอ่ะจุดขยับของหุ่นยนต์เนี่ยก็คงเหมือนทุกตัวที่ผมเคยรีวิวนะครับก็เดี๋ยวเราจะมาดูเจ้าตัวไพลอตกันต่อกันเลยดีกว่านะก่อนจะไปดูคนขับมาดูของเติมรอกันก่อนก็จะมีเป็นเกาะนะครับเป็นช่วงบังแขนทั้งสองข้างแล้วก็เป็นช่วงหัวไหล่นะครับมาประกบด้านข้างตรงนี้เลยก็จะเห็นเราจะเห็นมันเป็นรูอย่างนี้นะเห็นไหมเป็นรูนะครับก็ไว้เสริมรอนะครับโดยการติดไปตามคู่มือนะครับนะก็นี่นะครับคราวนี้ก็ดูมีเครื่องป้องกันดูรอนะดูรอขึ้นชัดเจนเลยคันนี้นะครับก็เขาให้มาทั้งซ้ายทั้งขวานะรายละเอียดการบัตรดีไซน์ก็ดีนะครับคือมันดูเป็นอาวุธทางการทหารนี่ล่ะนะเหมือนสงครามโลกอนาคตนะครับพอติดแล้วหล่อเลยนะเดี๋ยวผมติดให้ครบทั้งสองข้างเลยแล้วกันนะครับก็ติดทั้งซ้ายและขวานะครับก็ดันเข้าไปเป็นเดือยปกตินะครับนะติดเสร็จแล้วรอนะเดี๋ยวมาดูชิ้นต่อไปติดอะไรกันต่อนะครับจากติดกระบังแขนสุดหล่อไปแล้วนะครับทั้งซ้ายและขวาคราวนี้มันก็จะมีรูเดือยด้านข้างนะครับก็เป็นที่กริมมิกยึดนะครับดาบนะครับก็จะเป็นตัวนี้เขาลงสีมาให้หมดแม้กระทั่งเดือยนะครับการจะใส่มันก็จะแน่นหน่อยก็ต้องใช้กระดาษทรายขัดเพื่อให้เดือยมันเข้าง่ายอันนี้ผมก็ประกอบตามรูปตัวอย่างนะครับตัวนี้ก็จะเสียบด้านข้างนะครับเพื่อเอาไว้ยึดกับดาบนะดาบของเขาก็จะเป็นตัวนี้นะครับนี่โคตรใหญ่ดาบก็จะทำสีออกมามีคราบน้ำมันนะครับไม่เชิงเป็นสนิมเป็นคราบน้ำมันนะนี่นะครับดีเทลใช้ได้เลยน่าจะเอาไอ้นั่นนะตัดเส้นนิดนึงก็สวยเลยนะครับดาบเขาเนี่ยก็จะมีเป็นเดือยมาตรงนี้ไว้เสียบนะครับกับด้านข้างตรงนี้เลยนะเอาไว้เป็นแบ็คแพ็คหลังนะครับไว้เป็นคู่อย่างนี้นี่นั่นไงนี่ก็ประมาณนี้ครับเสียบเข้าไปนะครับเดือยเขาไม่ได้เหลานะนี่นะจะเสียบประมาณนี้เดี๋ยวผมเสียบเสร็จแล้วก็เดี๋ยวให้ดูนะครับเพราะเราใส่แบ็คแพ็คข้างหลังนะครับก็จะอยู่ในรูปลักษณ์ประมาณนี้ก็คือจะเป็นดาบคู่นะตรงนี้แล้วก็สามารถปรับแต่งตำแหน่งได้สบายนะครับก็จะเป็นดาบคู่อย่างนี้ลูกเล่นที่จะเพิ่มมาก็คือว่ามันก็จะมีกลไกในการทำนะครับเรื่องของอาวุธตรงนี้มันสามารถโยกออกมาได้นี่นะครับเห็นไหมโยกออกมานะครับก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้ขอปรับมุมกล้องก่อนนี่นะมันก็จะมาลักษณะอย่างนี้นะครับแล้วก็สามารถเอาดาบออกมาต่อสู้อย่างนี้ได้นะเทพอีกแบบนะครับก็ถือว่าเป็นดีเทลทำให้ลูกเล่นของอาวุธนะมันมีเยอะขึ้นนะครับนี่ฮะสามารถโยกตรงนี้ออกมาได้นะครับนี่เราพับปุ๊บก็จะอยู่ในตำแหน่งของการเก็บดาบนะครับเราก็จัดให้มันองค์ประกอบเป็นที่เท่นี่นะอันนี้ก็เป็นชุดแรกชุดที่2สิของอักเซสซอรี่ที่เขามีมาให้เดี๋ยวมาดูชิ้นต่อไปนะครับส่วนของข้างบนมันจะมีเป็นเดือยนะครับสามารถขยับได้ก็จะเอาเจ้าตัวปืนกลนะครับตัวนี้มาติดเข้ากับเดือยตรงนี้นะครับนะเนื่องจากสีเขาทำตรงเดือยด้วยมันก็เลยจะรู้สึกว่ามันจะเข้ายากนิดนึงคราวนี้ก็จะติดเป็นลักษณะปืนกลตรงนี้นะครับอิเล็กทรอนิกส์เหมือนกันนะครับก็คือสามารถหมุนได้นี่ยิงได้รอบทิศทางโอ้โหเวลาแอคชั่นนะที่เลยนะครับแล้วก็สามารถพับเก็บได้อย่างนี้นะครับหรือว่าเราต้องการเป็นแบบหมดสู้รบก็จะประมาณนี้นะครับก็นี่นะ
เปิดออกมาแล้วก็นี่นะครับโอ้โหที่ไม่เบาเลยนะครับรายละเอียดดีเทลเนี่ยนะก็ถือว่าคุ้มเลยนะครับราคา 2,500 นะตัวนี้นะครับแล้วก็จะมีเป็นส่วนของเหมือนเป็นท่อพลังงานหรืออะไรสักอย่างนะครับก็เป็นจุดที่เราเห็นกันตอนแรกนะครับอ่ะย่อลงถ่ายคนเดียวมันก็ลำบากอย่างนี้แหละครับนี่นะครับก็ย่อลงนะครับนะตัวนี้พับลงมาก็จะเห็นเป็นรูตรงนี้ตรงท้ายก้นก็ตัวนี้นะครับติดเลยนะเลือกเอาตามใจชอบจะเอาตรงไหนหงายขึ้นหงายลงแล้วแต่ชอบเลยนะครับผมก็ติดไปนะครับนี่อ่ะเอาตัวนี้คว่ำดีกว่านะครับดีเทลเนี่ยสะใจผมมากเลยนะเอาไปทำสีต่อก็ยังได้นะครับหรือว่าเราเป็นคนสายที่ชอบเวทลิ่งก็เวทลิ่งเพิ่มนะครับยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะยังมีปืนมาให้อีกนะครับนี่เป็นปืนตัวนี้ก็จะมีเดือยมาให้2ทางเราอยากเหน็บซ้ายขวาหรือจะให้มันถือก็ได้นะแต่ในรูปแบบนี้มันชื่อเดือยสวอตใช่ไหมผมก็ต้องนี่นะครับก็จะมีแกนรูตรงนี้แล้วก็เหน็บใส่ตรงด้านข้างนี้เลยก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้นะครับเท่ไม่เบาเทียบกับมือดิตัวใหญ่มากนะครับมาต่อไปดูนักบินกันดีกว่านะครับอ่ะเปิดช่องนักบินไว้ให้พี่แกยืนเป็นแบ็คกราวด์ข้างหลังก่อนละกันนะครับก็เป็นชิ้นสุดท้ายก็คือแพ็คตัวของไพลอตนะครับมาในซองยาประมาณนี้นะขอปรับกล้องลงให้เห็นชัดๆเลยดีกว่านะครับว่าจะได้อะไรบ้างนะครับขอแกะซองก่อนอ้าวแกะไงเนี่ยอ๋ออย่างนี้นะครับอ่ะเทเลยอุปกรณ์ก็เช่นเคยครับมาเยอะพร้อมกับตัวฟิกเกอร์ในสกิล 1:25 มาเป็นหัวล้นใส่แว่นเลยนะครับแต่คล้ายๆกับลุงปีนบันไดที่ผมเอามาของ TK02 นะหน้าคล้ายๆกันแต่ตัวนี้ไม่มีเคราเออมีเครานี่หว่านะครับแต่ตัวนี้จะมีหมวกมาให้นะครับหมวกก็จะเป็นบล็อกอย่างนี้เลยนะก็สวมเข้าไปได้เลยนะครับนี่โอ้เท่ๆๆๆๆใส่หมวกนะครับก็สามารถเผยหน้าได้หรือว่าจะใส่หมวกหรือว่าจะเป็นแอคชั่นที่แบบว่าประคองถือหมวกเออแบบนี้ก็เท่เหมือนกันนะครับส่วนรายละเอียดของที่ได้มาเนี่ยก็จะมีกระเป๋าต่างๆนะครับก็ไว้พกติดตัวมีปืนมีลูกซองมีปืนกลนะครับอันนี้ก็แล้วแต่เราจะติดแล้วก็มีตัวคาดกระเป๋านะครับตัวนี้ก็ดึงถ้าจะไม่ผิดนะน่าจะดึงกลางตัวนะครับออกมาประมาณนี้แล้วก็เสียบไปดูที่ทางกระเป๋านะครับอยากให้มันอยู่หน้าอยู่หลังอันนี้น่าจะเป็นด้านหน้าคิดว่านะนะครับมันก็เป็นบอลจอยนะครับเสียบก็เสียบเข้าไปแล้วก็คล้องตรงนี่นะครับนี่ก็จะเห็นเป็นกระเป๋าหลังกระเป๋าหน้านี่อย่างนี้ประมาณนี้ก็เท่อยู่นะเออนะครับแล้วก็ส่วนอื่นๆก็ติดตามจุดนะครับก็จะมีจากเราอยากติดตรงไหนเราก็ติดนะที่จริงอ่ะนะครับนี่กระเป๋าหน้านะครับนี่ก็จะเป็นเดือยใส่นะครับตรงไหนอีกอ่ะอันนี้แล้วกันนี่ก็ถอดคือมันจะหลวมเราก็ต้องแปะกาวหน่อยนะครับเขาเลยจะมีกาวมาให้นะครับนี่มีปืนมีอะไรเดี๋ยวผมประกอบเสร็จเดี๋ยวเอาไปนั่งอยู่ข้างในตัวหุ่นยนต์เลยนะครับมาเช็คจุดขยับกันก่อนนะครับจุดขยับก็ขอเอาหมวกก่อนก็หัวนะครับหัวคอหมุนได้นะครับแล้วก็ตรงนี้ก็พับขึ้นมาได้นะครับจุดขยับก็ถือว่าดีในสเกล 1:25 ก็คือประมาณสูงประมาณ 7.7 เซนนะครับหมุนได้นะตรงนี้ก็เป็นข้อพับดูบอลจอยดีๆเพราะบอลจอยมันเล็กนะครับตรงข้อมือก็ได้เหมือนกันนะประมาณนี้ส่วนเอวที่ผมถอดที่ดูเมื่อกี้นะครับก็ขยับได้2สเต็ปก็คือช่วงบนแล้วก็ช่วงเอวนะด้านล่างสามารถทำให้เราแบบผิวไหวได้ยิ่งขึ้นนะครับช่วงขาก็ไม่มีอะไรมากดัดขึ้นมานั่งนะครับเวลาเราจัดท่านั่งให้ฟิกเกอร์ขึ้นไปอยู่บังคับอยู่บนเจ้าตัวหุ่นยนต์นะครับจอยทอยนะครับข้อดีก็คือมันสามารถหมุนต้นขาได้นะครับหมุนต้นขาได้นะครับเดี๋ยวเขาพับแขนนิดนึงจะได้นั่งได้สะดวกหน่อยโอเคเดี๋ยวขึ้นตัวหุ่นยนต์ดีกว่านู่นหุ่นยนต์อยู่นี่เดี๋ยวลองเอานั่งดูนะครับอึ๊บขอจัดท่านิดนึงเท่เลยเป็นเหมือนบัลลังก์เกมออสทูนช่องมันก็ที่จริงช่องมันก็ใหญ่นะครับนี่นะหน้าปี
นี่นะครับประมาณนี้นะครับก็เข้าไปบังคับได้แล้วก็ถือหมวกนิดนึงนะถือไว้ตรงนั้นแหละเอาล่วงนะครับก็จะประมาณนี้นะครับนะรายละเอียดงานก็ลองเอามาเทียบนะครับกับอีก2ตัวนะตัวนี้มันจะสูงกว่าเพื่อนนะครับเพราะว่าตัวที่เหลือเนี่ยมันจะสูงประมาณแค่22เซนแต่ด้วยฐานมันเลยจะดูเหลื่อมล้ำกันหน่อยนะตัวนี้สูงที่28เซนนะครับก็เป็นตัวที่ผมรีวิววันนี้นะครับก็จะเอามาประกอบฉากเดี๋ยวก็คงต้องทำฉากให้ตัวนี้นะครับเพราะว่าตัวนี้ก็ได้ฉากไปแล้วนะครับนี่นะประมาณนี้ให้ดูคร่าวๆประมาณนี้นะครับก็เป็นฉากของเจ้าตัวตึนเมก02นะครับส่วนตัวนี้มันเป็นตัวใหญ่หน่อยอย่างที่ผมรีวิวไปนะก็สัดส่วนรายละเอียดดีเทลดีเลยทีเดียวนะครับก็ถือว่าสวยงามนะยังไงก็ถ้าเกิดชอบถูกใจก็กดไลค์กดแชร์ช่องซิกเก้งทอยนะครับหรืองานจอทอยเดี๋ยวจะมีมาเรื่อยๆเพราะว่าผมเปิดไลน์ตัวนี้ละนะครับก็จะเกี่ยวกับสงครามหุ่นยนต์โลกอนาคตนะครับเดี๋ยวท้ายคลิปมีภาพสวยๆนะให้ดูรายละเอียดดีเทลอีกรอบนึงนะครับสำหรับเพื่อนๆที่จะได้ดูภาพสวยๆของหุ่นจอยทอยนะครับวันนี้ลาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องซีเก้งทอยด้วยนะครับวันนี้สวัสดีครับ กดติดตามตรงนี้ช่องซีเก้งทอยด้วยนะครับ